วันนี้ค่ะพ่อวันนี้ค่ะอาหมอวันนี้ค่ะอาชัยเอ้าวันนี้ลูกนี่หายดีแล้วนะลูกนะอ๋อดีขึ้นเยอะแล้วฮะโอ้นี่ย่าเขาฝากบอกว่าคิดถึงมากเลยแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะกลับมานอนที่บ้านอีกนะลูกอ๋อแสนก็คิดถึงย่าเหมือนกันฮะแต่ไม่ใช่แค่แสนที่คิดถึงย่าคนเดียวนะฮะมีคนฝากความคิดถึงมาถึงพ่อด้วยฮะใครอ่ะแม่ทิปเนี่ยนะใช่ฮะอ่ะถ้าพ่อไม่เชื่อแสนมีหลักฐานอะไรนี่ค่ะอุ้ยอันนี้เหรออุ้ยขนมญี่ปุ่นบ้าโควิดนี่อ่ะให้อ๋อมีวิดีโอด้วยอุ้ยวิดีโอเนี่ยนี่เลยพี่อินอันนี้เลยเชื่อยังเหรอคะเอาแล้วสงสัยอ่ะไอ้จูบฝังรอยของพี่อินเมื่อวานจะทำงานแล้วนะพี่แสนก็ว่าอย่างนั้นเลยฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแสนสังเกตจากอาการของแม่เนี่ยแม่ยังรักพ่ออยู่ฮะเฮ้ยไปเอาอะไรมาถึงได้กล้าพูดชัวอย่างนั้นฮะลูกแล้วพ่อรู้ไหมอ่ะว่าแม่ยังเก็บของทุกอย่างที่พ่อให้ตั้งแต่วันนั้นอยู่เลยอ่ะและเพื่อความแน่ใจแสนเลยไปถามจากเขาตรงๆว่าแม่รู้สึกอะไรกับพ่ออยู่หรือเปล่าแล้วพ่อรู้เปล่าว่าแม่ตอบว่าไงเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ายังรู้สึกบอกว่ารู้สึกแต่ยังด่าพ่อแรงๆเจอกันทีไรเอะอะก็ทั้งตบทั้งตีตลอดเนี่ยนะก็เขาโกรธพ่ออยู่อ่ะพ่อลองคิดดูนะถ้าพ่อเป็นแม่แล้วพ่อต้องเลี้ยงแสนคนเดียวมาตั้ง17ปีฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้สบายแถมจะมีความลำบากเข้ามาอีกเป็นพ่อนี่พ่อจะไม่รู้สึกโกรธหรือน้อยใจอะไรเลยเหรอมันก็น่าน้อยใจนะอยู่ดีก็ถูกทิ้งพอทิ้งแล้วก็ท้องแล้วก็ต้องมาเลี้ยงลูกคนเดียวน่าเห็นใจก็จริงถ้าเกิดทิพย์เป็นน้องสาวฉันนะแล้วมีไอ้ผู้ชายมาทำอย่างนี้นะโหไม่ยอมจริงด้วยพี่อินจะว่าไปนะพี่ก็โอ้ยถ่ายกับร้านเร็วเหมือนกันนะพี่โอ้ยเดี๋ยวก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่มีความรู้สึกอะไรนะเว้ยแสดงว่าพ่อยังรู้สึกกับแม่อยู่ใช่ไหมฮะใจเย็นเดี๋ยวพ่อจะบอกว่าความรู้สึกที่พ่อมีอ่ะก็คือเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ของแสนคือพอพ่อรู้ว่ามีแสนมาแล้วพ่อรู้ว่าทิพย์ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยพ่อก็รู้แล้วแหละว่าเขาต้องรู้สึกยังไงพ่อก็พยายามจะพูดดีๆกับเขาพยายามไปขอโทษเขาแต่เขาไม่ฟังอ่ะก็บอกแล้วว่าเขายังโกรธพ่ออยู่แต่ตอนเนี้ยแสนว่าเขาเริ่มรู้สึกดีกับพ่อขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวแสนอัดวิดีโอไปให้เขาดีกว่าเอ้ยจะดีเหรอดีสิครับพี่มีอะไรก็ขอโทษเขาไปจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันขอโทษเขาเผื่อเขาจะให้อภัยแล้วก็ได้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมไงครับFamily จริงๆพี่อินดีกว่าไปเจอตัวเขาแล้วโดนปืนลูกซองอีกไหวแล้วนั่นเอาพี่อินก็ได้เข้าทางพยาค่ะนี่สับหน้าหน่อยสับหน้าโอ้ยพ่อก็พูดตามความรู้สึกพ่อไปเลยแล้วกัน5 4 3 2แอคชั่นผมขอโทษนะทิพย์